วัสดีครับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะไม่เอาแล้วทีหลังแม่งไม่ฟิตเวอร์แล้วเอานาโนโอเคเฉยแล้วกันเพราะคนก็คงจะรู้จักแล้วนะประมาณนึงนะพวกกันหรือว่าเลี้ยงปลามาด้วยกันที่ผมทำคลิปมาก็น่ารู้จักแล้วเอานาโนโอเคแล้วกันนะโอเคนี่นะครับก็คืออันนี้คือบ่อหน้าบ้านผมนะครับที่ผมบอกว่าไม่ค่อยได้ล้างคือถ้าคนมีบ่ออยู่หน้าบ้านจริงๆเนี่ยคือหน้าติดกำแพงหน้าบ้านเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่ามันบางทีเรามาหย่อนอาหารปลาเช้าผมมาโปรยอาหารปลานะครับไม่ค่อยมีเวลาออกมาล้างนะครับแล้วมันเรื่องจริงแล้วมันออกไข่นะครับตอนนี้ไข่มันออกลูกเป็นตัวแล้วนะครับปลาทองนะครับบางทีมีคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเราหลอกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่หลอกหรอกผมจะหลอกทำไมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องหน้ามาหลอกกันผมไม่ได้แบบว่าหลอกเขาได้ตังอะไรเงี้ยผมพามาดูจริงว่าบ่อเนี่ยบางทีเป็นปีไม่ได้ล้างอ่ะผมพาไปดูบ่อก่อนนะก็ดูลักษณะหน้าบ้านแล้วกันก็คือเป็นหน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วบ่อเนี้ยก็อยู่หน้าบ้านจริงๆมี2บ่อนะครับแต่รถมาชนแตกไปบ่อหนึ่งเนี่ยก็อย่างเงี้ยเลี้ยงอย่างเงี้ยเนี่ยผมให้อาหารเขาเช้าก็มาโยนอาหารนะโยนอาหารเสร็จกลับไปผมก็ไปทำงานของผมก็ไม่ได้ว่าแบบมานั่งถ่ายคลิปอย่างเดียวเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าอันไหนถ้าเห็นแล้วเป็นประโยชน์ wow. เห็นดูว่าเออให้มันก็เป็นอะไรคอนเทนต์สนุกเงี้ยก็จะเอามาถ่ายให้ดูกันนะครับคือจะบอกว่าโอ้โหมานั่งถ่ายแต่วิดีโอวันๆไม่ใช่เลยผมไม่ได้ทำเป็นยูทูบเบอร์อย่างคนอื่นเขามีกดตามมันแสนเป็นล้านงั้นมันคนดูผมก็หลักร้อยผมก็แชร์กันแล้วพูดง่ายๆว่าคือเลี้ยงกันง่ายๆบ้านๆประมาณนั้นคอนเซ็ปต์ผมคือเราไม่ได้เน้นเยอะค่าเฮ็ดพงเฮ็ดพีอะไรงั้นไม่ต้องมาคุยกับผมเลี้ยงปลามาเนี่ยตอนนี้ผมอายุแม่งจะ50แล้วนะคือเลี้ยงปลาผมใช้ความที่ว่าผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กความรู้ที่มีก็คือเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็แค่ว่าเลี้ยงไปตามภาษาเราอย่าไปเครียดกับมันน้ำเนี่ยบางคนบอกโอ้โหน้องปลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าโลกสวยจัดก็ผมไม่ได้ว่านะไปดูที่อื่นคือผมกำลังจะบอกว่าผมก็เลี้ยงตามอัตภาพของผมนะครับหมายถึงว่าก็เราก็เลี้ยงดูกันตามอัตภาพผมอย่างน้อยผมไม่ให้เขาอดนะครับอาหารปลาผมให้กินอย่างดีไม่อดนะครับก็คือเราคุยกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยแม่งแบบเนี่ยลูกปลามีตลอดอันนี้คือลูกปลาลูกกระสอดนะที่เห็นยุ่มหยิมตัวเล็กๆเนี่ยนะเห็นไหมผมว่าเห็นนะเนี่ยลูกกระสอดเขาก็ออกตลอดนะครับคือปลาพวกนี้จะเป็นปลาวนเวียนเขาก็จะออกของเขาเป็นปลาที่เป็นผมบอกแล้วเป็นปลาที่อมตะปลาเนื้อว่าได้คือก็จะมีถ้าเรามาปล่อยเขาไม่ได้บอกเขาก็จะเกิดของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ปลาทองเนี่ยปีนึงถ้าเราไม่ได้เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ฟาร์มสามารถเพาะปลาได้ทั้งปี นะครับถ้าคุณเปิดฟาร์มปลาทองคุณจะเพาะพันธุ์ปลาทองได้ทั้งปีนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงกันบ้านๆเนี่ยมันจะตีไข่ก็ช่วงที่ว่าเราเปลี่ยนน้ำใหม่หรืออากาศมันเปลี่ยนอากาศมันเย็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยแหละมันจะตีไข่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเก็บมันไหมเราสังเกตมันเป็นไหมถ้าเราสังเกตมันเป็นเราก็สามารถจะเก็บไข่ขึ้นมาฟักได้นะครับเหมือนไก่เลยนะครับเหมือนไก่เลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เดี๋ยวอีกหน่อยผมจะมานั่งเล่าให้ฟังเลยว่าทำไมผมรู้ว่าปลาทองมันออกลูกได้แล้วออกลูกอย่างนี้ออกลูกง่ายๆแบบนี้แค่อย่างนี้เองเหรอนะครับเรามาเลี้ยงปลาง่ายๆสไตล์นาโนนะอย่าไปเรื่องเยอะคือหมายถึงว่าโอ้โหจะต้องนู่นต้องนี่ต้องดูค่าฮิตพีน้ำต้องเอาตัวอะไรฮิตเตอร์ไม่ต้องคือปลาเนี่ยผมบอกก่อนนะปลาทองเนี่ยมันผมไม่ได้ว่าผมเก่งนะมันเป็นปลาที่แบบดึกดำบรรพ์น่ะคนเขาเลี้ยงกันมาเป็นร้อยปีนะมันอยู่ตั้งแต่ไม่มีออกซิเจนอยู่ตั้งแต่ในคลองนะครับแล้วค่าน้ำ HP ในคลองอะไรเลย PH อะไรในคลองเนี่ยผมว่ามันคงไม่มันก็คือน้ำสมัยก่อนผมว่ามันคงจะดีอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คงไปปล่อยมันคงจะตายอ่ะแต่ถามว่าอ้าวแล้วของผมนี่ตรงนี้มันสะอาดดีไหมผมว่ามันโอเคนะมันก็โอเคระดับนึงไม่ถึงขนาดโอ้โหใสแจ๋วว่ามันโดนแดดตลอดน้ำเป็นสีเขียวเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วปลาที่โดนแดดเนี่ยผมบอกได้เลยนะแข็งแรงกับปลาที่อยู่ในตู้ในบ้านนี่นะเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาออกมาดูเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เปลี่ยนน้ำไป3อาทิตย์แล้วคลิปแรกๆที่ทำก็คือ 3-4 อาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วน้ำก็เริ่มขุ่นมากอ่ะแต่มันก็ขุ่นเขียวนะเออตอนแรกเป็นวุ้นเลยผมก็อันนั้นต้องเปลี่ยนแหละเพราะเรามาเห็นเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขานะครับพอเปลี่ยนปุ๊บเขาได้น้ำใหม่ไปนะครับเขาก็มาตีไข่นะครับผมสังเกตอ่ะวันเสาร์ที่นี่แหละผมก็สังเกตนะครับคือถ้าคนสังเกตเป็นจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันออกไข่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไข่
ว่ามันออกยังไงนะครับไข่ออกเป็นตัวแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เลี้ยงเป็นบ้านเงี้ยดูบ่อนี้ก็เป็นปียังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยเป็นปีผมก็ไม่ได้ล้างนู่นอีกโอ้โหนั่นลืมนั่นเดี๋ยวจะมาล้างให้ดูน้ำเขียวปัดเลยนะครับแล้วไม่ต้องดราม่ากับผมนะผมทำงานนะผมมีงานทำเพราะฉะนั้นผมบอกว่าบางทีเราก็เนี่ยแต่อาหารปลามีให้กินทุกบ่อนะเช้าให้เต็มที่ทุกบ่อนะไปเดี๋ยวไปดูบ่อปลาทองนั่นก็คือที่เราเก็บไว้ในกระบะนี้นะถ้าจำได้กันนะอยู่ในกระบะนี้นะเนี่ยผมเลี้ยงอย่างนี้แหละกระป๋องกระป๋องกระแป๋งก็เลี้ยงกันไปเดี๋ยวเลี้ยงเรื่อยเปื่อยนะครับเราไม่ได้เป็นฟาร์มเป็นเฟิร์มอะไรเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงเรื่อยเปื่อยนะครับก็คือเลี้ยงกันเล่นๆน่ะเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาความสุขเอาสนุกอย่าไปเครียดกับมันมากบางคนต้องเฮดพีเท่านั้นพีเฮดเท่านั้นคือมันก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ว่านะคือก็ยังไงอ่ะจะเอาให้มันถูกต้องก็เอาแล้วแต่แต่ของผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กผมก็เลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วเลี้ยงแบบอย่างนี้ดีกว่ามีความสุขกว่าไปนั่งหาค่าพีเอสหาค่านู่นนี่นั่นเอาที่เราเข้าใจเอาที่เราสบายใจนะครับแล้วเลี้ยงเข้าไปนะผมว่าโอเคเนี่ยพอดีเมื่อเช้ามาให้อาหารปลาผมเริ่มมานั่งมองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะนี่ๆๆตัวนี้เนี่ย wow. เริ่มมีปลาทองเริ่มมีลูกมันเริ่มมาเกาะตามขอบข้างๆนี้นะอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยผมโม้ไหมนะผมหลอกคนดูไหมบางคนบอกอ้าวเมื่อกี้คุณรูปหน้าปกอ่ะผมก็ต้องเอารูปที่มันเขียนแล้วรู้เรื่องแกรูปสาหร่งสาหร่ายใครก็จะไปรู้เรื่องก็จะคุยเรื่องปลาทองมันก็ต้องเอารูปปลาทองถูกไหมมันมีไม่เยอะอย่างที่ผมบอกนะไข่ชุดนี้นะครับเนี่ยก็จะมีเกาะอยู่ตามข้างๆแล้วผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะมันเล็กจัดอ่ะเนี่ยแล้วจะมีเกาะอยู่ตรงมุมเนี่ยตัวหนึ่งนะครับมันจะออกมาเล็กมากตอนนี้แสดงว่าเพิ่งออกทยอยกันออกนะครับอีก2วันอาจจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้ก็คือตอนนี้ปลายังไม่ว่ายน้ำนะครับพวกหางปลาก็จะเกิดตามกันมาก็อย่างที่ผมบอกว่าไข่ชุดนี้ไม่เยอะนะครับที่ผมเก็บขึ้นมาก็คือเก็บขึ้นมาเพื่อจะเป็นความรู้กันนะครับเพื่อจะเป็นความรู้กันแล้วก็แบบแบ่งปันกันว่าเออมันออกได้จริงนะมันมีคือถ้าเรารู้จักสังเกตมันอะพฤติกรรมของปลาทองเนี่ยถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับเราก็จะได้ลูกมันเราก็จะเก็บไข่ขึ้นมาได้นะครับเราจะเก็บไข่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เอามาฟักเป็นตัวได้เหมือนไข่ไก่เลยงั้นนะครับแต่ปลาทองมันก็จะง่ายกว่าแค่เรามีที่หน่อยนึงนะครับเนี่ย2ตัวเนี่ยที่เค้าเกาะอยู่ข้างๆเนี่ยผมว่าเห็นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่เห็นไหมนี่เริ่มแล้วแต่หางยังไม่แตกปลายนะอันนี้เริ่มนี่พฤติกรรมแรกๆเขาก่อนเวลาเขาออกจากไข่มาเนี่ยวันแรกๆเขาจะมาเกาะข้างๆก่อนนะครับก็ทำให้เราเห็นไม่ใช่ลูกน้ำนะอันนี้ลูกปลาทองอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมกล้องผมอาจจะไม่นิ่งนะเพราะผมก็มีโทรศัพท์ตัวนึงก็ถ่ายกันไปเรื่อยนะครับเนี่ยทำไมมันลุ้งลิ้งลุ้งลิ้งอย่างนี้นะนี่นะครับคืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ยากนะครับถ้าเรารู้แล้วมันไม่ยากนะครับโอ้โหมึนงงไว้เดี๋ยวอย่างนี้อ่ะนิ่งขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยคือปลาคลองนี้มีไม่เยอะผมว่าหลักร้อยเต็มที่ออกมาจริงๆก็ประมาณ50-60ไข่มันออกมาแค่นั้นผมเห็นตอนแรกผมจะไม่เก็บแล้วอ้าวเก็บฝากเอฟซีหน่อยนะครับเก็บมาฝากเอฟซีหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหน้ำมันเน่าปลามันจะออกได้ไงคือมันออกได้นี่ไงนี่เริ่มว่ายแล้วนะครับนี่คือเริ่มว่ายเขาเป็นแต่อย่างนี้ยังให้อาหารอะไรไม่ได้ยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขานะครับอีกสัก2วันนะครับ2วัน3วันเนี่ยเริ่มให้ไข่ต้มนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้รู้ว่าทำไมผมรู้ว่าเมื่อก่อนผมโดนหลอกมาเยอะนะครับหัดเลี้ยงปลาแรกๆเนี่ยเลี้ยงปลาทองแรกๆเนี่ยผมซื้อปลาเป็นพันนะครับกว่าจะมารู้ว่าปลาทองแม่งไม่ได้เพาะยากอย่างนี้ไอ้พวกอาเจกอาแปะเฮียอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็หลอกเราเพื่อจะขายปลาเรานะครับเพื่อแบบยังไงอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเด็กๆอ่ะร้านปลาทองมันไม่ได้มีเยอะร้านขายปลาไม่ดีส่วนรู้จักอะไรก็มันก็ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการเดี๋ยวนี้เราอยากรู้ว่าเพาะยังไงเราไปเปิด YouTube มั่งเปิดGoogle มั่งมันก็ง่ายสมัยก่อนเนี่ยผมยังอยู่เลยผมจะมีคัมภีร์อยู่อันนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องปลาทองนะครับเพราะว่าปลาทองเนี่ยเป็นปลาที่แบบว่าคู่กับผู้คนไทยดีกว่าหรือนักเลี้ยงปลาเลยอะยังไงต้องคนเลี้ยงปลาทุกคนต้องมีปลาทองในมือต้องผ่านการเลี้ยงปลาทองในมือมาแน่นอน
ผมมั่นใจอย่างนั้นนะไม่ว่าคุณจะเลี้ยงปลามังกรเลี้ยงปลาคาร์ปปลาหรืออย่างแต่ปลาทองยังไงมันก็ต้องผ่านมือมาตั้งแต่เด็กจนโตต้องมีกันบ้างนะครับแล้วมันเป็นความฝ่ายฝันของเด็กๆนะครับที่ว่าจะมีปลาทองสักตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปลาทองเนี่ยเป็นปลาที่จับต้องง่ายนะครับเด็กๆก็จะพยายามเก็บเงินกันผมก็เก็บเงินนะครับสมัยประถมตัวละ3บาท5บาทก็เอามาเลี้ยงกันก่อนนะครับก็เลยเป็นปลาที่คู่ผมบอกเลยนะน้องๆประกาศแล้วหรือมันเป็นเบอร์ต้นๆน่ะเอางี้ติดท็อป10แล้วกันผมบอกเลยปลาทองเนี่ยเป็นติดท็อป10ในที่ว่าปลายอดนิยมประเทศไทยแล้วกันนะคนจะเริ่มเลี้ยงหัดเลี้ยงผมว่าก็จะต้องมาเริ่มที่ปลาทองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกคลิปนึงว่าทำไมมันผมเคยโดนหลอกยังไงอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาเพาะปลาทองเป็นเมื่อก่อนมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะอ่ะคลิปนี้ผมเอามาไว้แบบว่าคือมาอัปเดตให้ฟังว่าโอเคมันออกเป็นตัวแล้วนะครับไข่ที่เก็บกันมานะครับบางทีครับ FC บางคนก็ติดตามรอดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ไม่ได้สนใจก็ไม่ได้ว่ากันคนไหนที่สนใจก็เลยต้องเก็บมาให้ดูว่ามันมีไข่จริงๆมันตีไข่กันจริงๆแล้วเราหัดดูอาการมันหัดดูพฤติกรรมปลาแล้วเราจะได้ตรงนี้มานะครับก็เป็นเรื่องเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งปันกันนะครับก็นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับในช่องนี้นะครับกับนาโนโอเคนะครับไม่ผมไม่เอาฟิตเวอร์นะก็รู้กันแล้วกันฟิตเวอร์เป็นแบบนามสกุลแล้วกันเป็นแบบชื่อช่องอ่ะนะแต่ว่าหลังผมขี้เกียจพูดแล้วมันยาวนาโนแล้วกันเพราะว่าคนก็เรียกผมในก็เรียกกันนาโนนะครับเอานาโนดีกว่านะทีหลังก็โอเครู้กันในชื่อนี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสรุปก็ลูกปลาทองได้ออกเป็นตัวเรียบร้อยเดี๋ยวมันโตขึ้นมาอีกหน่อยพอว่ายน้ำยืนน้ำได้กว่านี้อีกหน่อยนะแล้วผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ